อุปกรณ์เน็ตเวิร์กสตรีมมิ่ง by ไซเซลสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทาง Facebook นะครับผมกำลังบ่นอยู่ว่าพี่นพไม่ไลฟ์หรอวันนี้ไลฟ์นะครับพอดีผมไปหาหมอมานะครับผมก็เลยเลทสักนิดนึงพอดีหมอทำเลทนะครับก็กลับมาเจออีกครั้งนะครับเช่นเคยช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับ3วันนี้ผมหายไปไม่ได้ไลฟ์ก็วันหยุดไปพักผ่อนก็มีเทปวิดีโอรีวิวให้แทนนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยผมมีเมนบอร์ดตัวใหม่ก็ไม่ได้เรียกว่าใหม่แล้วแหละนะครับมันก็น่าจะมีคนเคยเห็นหรือว่าคนเคยรีวิวแล้วหรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมเป็นเมนบอร์ดจากทาง Aorus ในรุ่นท็อปสุดนะครับผมราคาก็ไม่แพงสักเท่าไหร่นะครับผมแค่26,690 บาทเท่านั้นเองนะราคานี่สุดยอดจริงๆสำหรับเมนบอร์ดเดี๋ยวนี้นะครับก็27,00 นั่นแหละนะ27,00ก็โอเคทักทายกันก่อนนะครับผม 1,500 พี่ว่าไงรักนะ 3,000 นะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะรักนะครับผมคุณต้องมีเงินรักนะ 20,000 โอ้โหสวัสดีครับไม่ได้ดูมาหลายอันวันนี้ไม่พลาดนะสวัสดีนะครับดีครับ FC สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับขยันยังไม่เปิดเครื่องไฟบอร์ดมันก็ติดเองอันนี้เมนบอร์ดหรือเปล่าถ้าสมมุติเมนบอร์ดปกติเสียบปลั๊กมันก็ไฟติดอยู่แล้วนะครับยังรอ GPU 5700XT หา DirectX ไม่เจอทำยังไงดีครับอันนี้อยู่ที่ปัญหา Windows นะครับไม่ได้อยู่ที่การ์ดจอนะก็สำหรับวันนี้เรามารีวิวกันดีกว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าซื้อมายกน้ำหนักเล่นครับนี่โคตรหนักนะครับผมราคาก็สุดน้ำหนักก็สุดฟังก์ชันก็สุดนะครับแสงสีบอกก่อนได้เลยว่ารอบนี้ออรัสไม่ได้จัดแสงสีมาเต็มนะครับแต่เขาเน้นในเรื่องของความโฉบเฉี่ยวของไฟให้สวยงามมากยิ่งขึ้นเมนบอร์ดรองรับทั้งเจน2เจน3นะครับส่วนเจน1อันนี้ต้องลองไปเช็คดูดีๆแต่ผมคิดว่าคงไม่มีใครซื้อเมนบอร์ด X570 มาใช้กับเจน1หรอกนะมาเรามาทำอะไรก่อนดีอ่ะมันดูแน่นมากเลยนะครับมีรีวิวกุญแจ BM มั้ยครับไม่มีนะครับผมอันนั้นเป็นของยืมเข้ามา นี่นะครับถูกใจไม่มีคำว่าแพงมีแต่คำว่ามาม่าถูกต้องนะครับผมมาม่าเท่านั้นที่จะช่วยเราได้นะครับก็ตัวกล่องเรียกได้ว่าออกแบบมาเรียบหรูมากนะครับผมเป็นกล่องสีดำด้านสวยงามนะครับผมตรงนี้โลโก้รูปออรัสนะครับผมตรงนี้ AMD Ryzenรักนะ 3,000 นี่พร้อมแล้วนะครับสำหรับ Ryzen 3,000 มีสกรีนมาที่ตัวกล่อง X570 AMD Ryzen ตามนี้เลยนะครับเปิดกล่องยังสิมันหนักมากใจเย็นนะครับผมด้านหลังของตัวกล่องเรามาดูกันก่อนเลยนะครับผมตรงนี้เขาบอกว่ามีภาคจ่ายไฟทั้งหมด16เฟสนะครับผม16เฟสด้วยการเรียกได้ว่าโหดมากรองรับการโหลดได้ถึง70แอมป์นี่นะครับ1070แอมป์เรียกว่าสุดยอด Full PCIe 4.0 Design นะครับผมก็เป็น PCI Express 4.0 เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับมีการออกแบบระบบระบายความร้อนแบบพิเศษอย่างดีเลยนะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi 6AX นะครับผม Wi-Fi AX จัดมาให้แล้วมีกล่อง Aura RGB Fan Commander มาให้ด้วยหมายความว่าซื้อเมนบอร์ดแถมกล่องคอนโทรลเลอร์ครับกล่องคอนโทรลเลอร์พัดลมมาให้นะครับผมอะควาเทีย10กิกะบิตแลนนะครับผมมีพอร์ตแลน10กิกะบิตมาให้สเปคต่างๆฟึ๊บบอกหมดตามสไตล์เช่นเดิมของทางออรัสเมนบอร์ดเขาจะไม่บอกนะครับว่ารองรับบัสแลมเท่าไหร่อันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาไม่ยอมบอกนะครับมีรีวิวล้อ VS บอร์ดไหมครับอยากจะเจอรถยนต์ VS เมนบอร์ดอีกไหมรอบที่แล้วผมรถยนต์ VS การ์ดจอโอ้โหหลายคนนี่ตื่นเต้นกันเต็มแถบนะครับผมบอกได้เลยว่าตอนผมถ่ายคลิปเนี่ยใจเต้นตึกอ่ะพอเดี๋ยวดิสไลค์มันจะเยอะไปนะครับออกแนว Aorus Asus Maximus พวก X299 คือเมนบอร์ดตัวนี้อยากจะบอกว่าถ้าก่อนหน้าใครบอกว่าเล่น AMD ไม่มีเมนบอร์ดสวยๆปีนี้ปี2019นะครับถ้าสมมุติเปรียบได้เหมือนหนังนะครับเราเกิดในปีพ.ศ.1999เอ้ยเราเกิดใน1970นั่งรถ Back to the Future ฟู๊ดถามคนปีนี้ปีอะไรอ๋อปีนี้ปี AMD โอ้โหเขารู้เลยว่าตอบมากลับ
ปี2019นี่เองนี่อะไรจะขนาดนั้นปีนี้เป็นปีของ AMD จริงๆเมนบอร์ดสวยๆก็มาเต็มนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมมีสติ๊กเกอร์บอกทั้งหมดพี่นพประกาศผลซาวการ์ดยังผมลืมเลยเดี๋ยวไว้ประกาศให้นะครับเดี๋ยวรีบประกาศให้ตัวนี้มีสติ๊กเกอร์พาสปอร์ตอะไรต่างๆมาให้ครบหมดนะครับผมแล้วก็ตัวเมนบอร์ดบอกได้เลยว่ามันจะเต็มมากๆนะครับผมดูสิเมนบอร์ดเรียกได้ว่าสุดเป็น EATX อีกแล้วนะครับดูจากทรงน่าจะเป็น EATX หมดหนี้ 20,000 ถูกโคตรเดี๋ยวพี่ต๋องราคาเมนบอร์ดอย่างเดียวมาเรามาดูกันต่อด้านในบอกได้เลยว่าโอ้โหคือแบบแน่นอะโอ้โหออรัส RGB Fan Commander อย่าบอกนะว่ากล่องนี้คือกล่องคอนโทรลพัดลมอย่างเดียวน่าจะใช่โคตรพรีเมียมนะครับกล่องนี้คิดว่าน่าจะเป็นกล่องคอนโทรลพัดลมอย่างเดียวเลยนะครับ1กล่องคือของที่แถมมาให้แกะก่อนโอ้โห what นี่นะครับตัวการทำให้โลกร้อนฝากล่องเปิดกล่องนี่คนทำให้โลกร้อนอุ๊ยทดสอบความแข็งแรงแล้วนี่มันเป็นการทำให้โลกร้อนหรือเปล่านะครับผมกล่องมาเลยมาแล้วครับเปิดออกมามีอยู่แค่นี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวออรัส RGB Fan Commander นะครับผมก็เป็นกล่องที่เอาไว้เหมือนกับตัวคอนโทรลตัวพัดลมนะครับผมตัว RGB USB สามารถซิงค์กับเมนบอร์ดอะไรต่างๆได้ก็สามารถใช้กล่องตัวนี้ในการควบคุมในการคอนโทรลเขาแถมให้ในแพ็คเกจนะครับก็เรียกได้ว่าพรีเมียมมากเป็นของแถมที่จัดเต็มจริงๆไม่ได้เรียกว่าสักเอาไว้แต่แถมนะครับผมมาหนักกล่องนี้หนักจริงนะครับเปิดออกมามีอะไรบ้างในกล่องนี้มีสายเทมเซนเซอร์นะครับมีสายเทมเซนเซอร์ชวิปนี่นะครับสายเทมเซนเซอร์เอาไว้สำหรับวัดจุดไหนก็ได้สายรัดว้าว4เส้นสุดยอดให้มาเพียบสายเทมเซนเซอร์ให้มา2เส้นนะครับอันนี้สายต่อ USB เพิ่มนะครับสายต่อ RGB สายต่อ SATA ให้ยาวขึ้นสายต่อพัดลม RGB everything นะครับก็กล่องนี้จะเป็นอุปกรณ์ RGB หลักๆที่เขาแถมมาให้ภายในตัวกล่องนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคู่มือ RGB Fan Commander นะครับผมก็เรียกได้ว่านี่คือของแถมขอย้ำว่านี่คือของแถมที่เขาแอบคิดตั้งกันไว้แล้วแหละเนี่ยครับบางทีผมก็เคยคิดนะของแถมพวกนี้แบบเราตีเทิร์นได้ป่ะเมนบอร์ด 2,700 เอากล่องอันนี้ออกไปเนี่ยลดราคาไปสัก 2,000 เมนบอร์ดเหลือสัก 18,000 ใช่ป่ะเพราะผมรู้สึกของบางอย่างเราได้มาเราก็ไม่เคยแกะใช้เลยนะอันนี้แบบพูดกันตรงๆน่ะแต่ตอนนี้ของเยอะจัดแป๊บนึงอีกหนึ่งกล่องนะครับอีกหนึ่งกล่องไม่มีพัดลมนะครับเมื่อกี้เป็นแค่กล่องคอนโทรลพัดลมไม่มีพัดลมมาให้นะครับอีกหนึ่งกล่องนะครับผมก็จะเป็นคู่มือ Aorus Extreme X570 นะครับ Multi อะไรเนี่ย Install Guide นะครับผมมีสายเทมเซนเซอร์ให้อีกแล้ว2เส้นเมื่อกี้ในกล่องนะมี2เส้นเป็น4เส้นนะครับเยอะมากสายต่อไฟ RGB อันนี้อะไรอ่ะอ๋อลำโพงโหลำโพงนะครับมันคือลำโพงนี่มันคือสปีกเกอร์ของเมนบอร์ดมีให้ด้วยนะครับเล็กมากมีสายรัดออรัสมาให้อีกแล้วกลายเป็น6เส้นมีเสา Wi-Fi 6 2ต้นนะครับเสา Wi-Fi 6 2ต้นมีนี่สิ่งที่โลกตามหาถ้าคุณอยากจะแก้ไขปัญหานะครับคุณซื้อเมนบอร์ดมาไม่มีไดรฟ์ DVD ในการอ่านไดรเวอร์ของแผ่นของไดรเวอร์ของเมนบอร์ดอ่ะแล้วไม่รู้จะลงยังไงเพราะคอมพิวเตอร์สมัยนี้ไม่มีช่องเสียบ DVD แล้วผมคิดโซลูชันในการแก้ไขปัญหาครับผมซื้อเมนบอร์ดตัวท็อปๆครับคุณจะได้ไดรเวอร์ USB เป็นแบบแฟลชไดรฟ์อย่างนี้นะครับซื้ออย่างนี้เลยเขาแถมให้เป็นแบบแฟลชไดรฟ์เลยอันนี้เจ๋งมากวิธีแก้ปัญหาโดยปลายเหตุนะครับใช้ตังค์แก้ปัญหาเสา Wi-Fi ป่วยหรอครับ Wi-Fi ซักโอ้โหมุก Wi-Fi 6น็อตยึด M.2 มีมาให้เยอะมากนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหลือมี
ตัวสำหรับ Connect หน้าเคสให้เชื่อมต่อง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีสาย RGB อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับแถมมาให้มีสาย SATA เป็นแบบสายถัก6เส้นนี่ซื้อเมนบอร์ดแพงไม่ต้องไปซื้อสาย SATA เพิ่มนะครับมีมาให้6เส้นเลยตัวนี้มี G Connect เพิ่มความเชื่อมการเชื่อมต่อหน้าเคสได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่มีสติ๊กเกอร์หน้าเคสนะครับออรัสก็อันนี้คือแค่กล่องของแถมเรียกได้เลยว่าถ้าเราจะรีวิวเมนบอร์ดสมัยนี้ถ้าเป็นตัวท็อปคุณต้องรีวิวของที่แถมมากับเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าแม่งอ่ะทุกคนลองมาคิดคร่าวๆลองตีมูลค่าทั้ง2กล่องถ้าสมมุติ2กล่องนี้เขาไม่แถมมาผมคิดว่าลด 3,000 บาทน่าจะได้เลยนะครับผมลดไปสัก 3,000 4,000 ลดราคาเมนบอร์ดนะครับผมน่าจะโอเคกว่าไม่หรอกแต่บางคนก็บอกว่าเขาก็อยากจะใช้งานอะไรพวกนี้นะครับผมเรามาดูเมนบอร์ดกันดีกว่าเรามาดูเมนบอร์ดนะครับแม่ขอตังค์หน่อยสุดยอดใช้มิกซ์ต่อเสียงเพิ่มเปล่าพี่ฮะอะไรคือมิกซ์ต่อเสียงเพิ่มมัลติลิงก์ราคาเนี่ยมีคนถามราคาโหขอบคุณทาง YouTube มากนะครับผมจะเยอะไปไหนอันนี้เยอะจริงมาเรามาดูหน้าตาเมนบอร์ดกันดีกว่าผมบอกได้เลยว่ามันเป็นไซส์ EATX อีกแล้วนะครับผมมันไม่ใช่ไซส์ ATX เรียกได้ว่าเมนบอร์ด AMD รอบนี้มีแต่คนทํา EATX มาแบบจัดเต็มมากนะครับคือมันอลังการแบบโคตรอลังการคืออันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดว่าอะไรดีนะครับภาคจ่ายไฟตรงนี้เขาบอกว่ามาแบบ16เฟสเมนบอร์ดหนักมากอยากให้ดูแล้วคือแบบจัดเต็มอ่ะยังมีคนถามอีกตัวนี้เท่าไหร่แหมหน้าตีมือพิมพ์ถามมาได้ดูดิดูด้านหลังโอ้โหหนักหนักแบบหนักอ่ะมีแบ็คเพจจัดมาให้มีสกรีน X570นะครับผมออรัส X Team มีแบ็คเพจสวยงามจัดเรียงนะครับผมมีคนบอกว่าย้ายมาจาก Facebook ละย้ายมา Facebook ละ YouTube ค้างถ้าสมมุติใครดู YouTube ละค้างย้ายมา Facebook เลยนะครับผมบอร์ดอันเดียวได้คอมผมเครื่องนึงนั่นดิประกอบคอมได้เครื่องนึงอ่ะแต่ก็มันไม่สุดเท่านี้ไงผมขอดูก่อนคือมันสุดจริงนะสุดจนแบบอึ้งอ่ะบอร์ดตัวนี้นี่สุดแบบสุดจริงนะครับเรามาดูเป็นโซนไปดีกว่านะครับผมโซนตรงนี้ภาคจ่ายไฟก็บอกมี16เฟสเป็นตัว R15 2 4 6 8 10 12 14 15 16 16เฟสจริงๆนะครับผมตรงนี้8พิน2หัวนะครับ8พิน2หัวตรงนี้เอาไว้สำหรับจ่ายพลังงานให้ CPU ส่วนตรงนี้จะมีในส่วนของไฟ RGB นะครับส่องสว่างขึ้นมาที่ตรงนี้แล้วก็ใต้ฮีทซิงค์ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปโลโก้ของออรัสเขานะครับผมแล้วก็ตรงนี้ทีมอัพไฟต์นะครับผมก็เป็นเหมือนกับโลโก้อะไรของเขานะครับผมภาคจ่ายไฟมีมาให้ฮีทซิงค์นะครับเป็นฮีทซิงค์แบบฮีทซิงค์อย่างดีเลยเหมือนฮีทซิงค์ CPU ระบายความร้อนได้ดีมากนะครับผมมีสล็อตสำหรับติดตั้งแรมทั้งหมด4สล็อตด้วยกันส่วนฮีทไปต์ตรงนี้เชื่อมต่อที่เฟสจ่ายไฟชุดนี้และก็ลงมาที่ด้านล่างนะครับผมจะเห็นว่าเมนบอร์ดตัวนี้ไม่มีพัดลมไม่รู้ว่าไม่มีพัดลมหรือว่าพัดลมจะอยู่ทางด้านล่างนะครับไม่น่าเชื่อว่าบอร์ดตัวท็อปสุดกลับไม่มีพัดลมอาจจะมีพัดลมอยู่ด้านล่างหรือเปล่านี้ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวเราลองแกะดูก็ได้นะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อมีมาให้น้อยนิดมากๆสำหรับสล็อตนะครับผมสล็อต 16x สล็อต 8x และก็สล็อต 4x เป็นเมนบอร์ดที่ราคาแพงแต่ PCIe Express ให้มาน้อยมากนะครับมีเพียงแค่3สล็อตเท่านั้นอันนี้ใครจะซื้อมาแล้วจะมาใช้งานเชื่อมต่อการ์ดเยอะระวังให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามีแค่3เสียบการ์ดจอเสียบแคปเจอร์การ์ดเสียบซาวการ์ดหมดแล้วนะครับการ์ดจอแคปเจอร์การ์ดซาวการ์ดเกลี้ยงนะอันนี้เป็นข้อควรระวังปุ่มเปิดปิดใหญ่อลังการสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ในเคสนะครับผมอลังการเรียกว่าโคตรสุดมันอยู่ด้านล่างฮะอ๋อฝาตัวนี้ถ้าเปิดออกคือจะมีหรอเดี๋ยวเราเปิดออกแล้วกันนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะมาดูพอร์ตด้านข้างกันดีกว่าพอร์ต USB 3.0 หน้าเคสพอร์ต 3.0 หน้าเคสพอร์ต 2.0 หน้าเคส SATA 6พอร์ตนะครับอันนี้เป็นพอร์ตพิเศษเอาไว้ทำอะไรอันนี้ผมไม่มั่นใจเพราะว่าเขามีฝาปิดเอาไว้อยู่นะครับผมช่อง LED นะครับผมอันนี้เป็นตัวไฟ RGB 5โวลต์ไฟ RGB 12โวลต์นะครับให้ดูก่อน5โวลต์12โวลต์แล้วก็พอร์ตนี้พอร์ตอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์อันนี้พอร์ต24พินนะครับพอร์ต24พินอยู่ด้านข้างแล้วก็เลี้ยงเป็นตับพอร์ตเชื่อมต่อพัดลมสุดยอด
2 4 5คือเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยคุณจัดเก็บสายไฟแบบบลูทูธได้เลยนะคือถ้าสมมติคุณประกอบเข้าเคสใช่ป่ะปกติเราต้องเอาสายไฟมาแย่ใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยคุณเสียบสายไฟข้างแล้วก็หลบเสียบ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 ข้างแล้วก็หลบก็คือคุณจะมองไม่เห็นสายไฟตรงจุดนี้เลยนะครับคือเก็บซ่อนสายได้เป็นอย่างดีสวยงามแน่นอนนะครับผมในจุดนี้คือสุดยอดอันนี้ผมรีวิวแล้วอึ้งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวกันผมขอส่องก่อนเฟสก็ค้างถ้าเฟสค้างนี่ผมไม่ใช่แล้วแหละนะครับดูรีวิวเฉยๆพอแล้วใจไม่ถึงไม่กล้าซื้ออ่ะเรามาดูด้านหลัง What ปุ่มหายหรือว่ามันเป็นงี้ผมคิดว่าปุ่มน่าจะหลุดเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงจริงๆตรงนี้น่าจะมีปุ่มนะครับผมปุ่มหลุดหายไปไหนไม่รู้อันนี้ผมได้รับมามันไม่มีปุ่มนะครับก็มีปุ่ม Clear CMOS แล้วก็ปุ่ม Q Flat เอาไว้สำหรับ Flat BIOS โดยที่ไม่ต้องใช้ CPU นะครับอันนี้ปุ่มน่าจะหลุดหายเห็นมันมีรอยแตกอยู่นะครับน่าจะแบบขนส่งหรือแกะอะไรสักอย่างแล้วมันแตกอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่มีมาอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันสวิตช์หายนะครับแล้วก็ตรงนี้พอร์ต USB 4พอร์ต Wi-Fi 6 2 USB 3.1 4พอร์ต USB 3.0 2พอร์ตพอร์ต LAN 1 กิกพอร์ต LAN 10 กิก 3.1 Type-C 3.1ระบบเสียง audio grade นะครับนี่เลยแจ็คสีทอง gold นะแล้วก็ SPDIF ระบบเสียงแบบดิจิตอลตัวนี้ให้ระบบเสียงของทาง ESS นะครับบอกได้เลยว่าชิปเสียงสุดยอดคือลองใช้งานซาวการ์ดออนบอร์ดดูก่อนถ้าสมมุติบอกว่าไม่ชอบใจค่อยเปลี่ยนไปใช้ซาวการ์ดแยกนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าแม่งอึ้งมากเดี๋ยวเรามาเปิดฝาแกะดูตรงนี้กันดีกว่านะครับว่ามันมีพอร์ตการเชื่อมต่อพิเศษอะไรที่ด้านล่างหรือเปล่านะครับเพราะว่าการรองรับยึด M.2 ให้มาเยอะโคตรใช้คำว่าเยอะโคตรเลยดีกว่านะครับเรามาแกะดูกันพร้อมๆกันอันนี้ผมก็เนี่ยเพิ่งได้รับมาช่องแรกเป็น M.2 นะครับ M.2 ช่องที่2ก็คิดว่าเป็น M.2 เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ถ้าสมมติใครซื้อM.2 ของออรัสมาแล้วมันมีฮิตซิงค์นะครับทางออรัสเขาบอกมาเองเลยนะครับว่าให้ถอดตัวนี้ทิ้งไปแล้วก็ใช้ฮิตซิงค์ของ M.2 ที่มาให้ดีกว่าเพราะว่าฮิตซิงค์ M.2 ตัวนั้นระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับอันนี้แกะไม่ออกอ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นทั้งชุดเราก็จะงัดหักเลยแกะออกมานะครับบอกได้เลยว่าสุดยอดไม่ครบไม่มีพอร์ต PS2 ไม่มีพัดลมโยนทิ้งเลยนั่นดีเมนบอร์ด 20,000 ตัวอื่นเขายังมีพัดลมมาให้เลยตัวนี้ไม่มีพัดลมไม่หรอกผมคิดว่ามันระบายความร้อนจัดการมาดีเขาก็เลยไม่จำเป็นต้องใส่พัดลมอ่ะเลือกมาแวบไม่มีพัดลมจริงๆด้วย M.2 3ตัวนะครับ1 2 3ชิปตัวนี้ไม่ใช้พัดลมระบายความร้อนตัวนี้เป็นฮีทซิงค์ระบายความร้อนให้ M.2 อยากให้ดูแคปของซาวการ์ดเรียกได้ว่าให้แคปเกรดออริโอเกรดอ่ะดูดินี่คือแคปเสียงนะครับฐานไบออสหมดสิทธิ์ถ้าบอกว่าคอมเปิดไม่ติดจะถอดฐานนะฮะต้องกดปุ่มเคลียร์BIOS เอาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าฐานอยู่ทางด้านล่างถ้าจะถอดนี่ก็คือหรือโคเวอร์ยาวนะครับผมซึ่งคงไม่คุ้มกันอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมีไฟดีบักโค้ดตรงนี้มีพอร์ต USB 3.1 ทางด้านหน้าเคสตรงนี้ด้วยนะครับมี BIOS Switch ตรงนี้สมมติคุณแฟด BIOS 2เวอร์ชันใช่ไหมเวอร์ชัน1เบอร์1เวอร์ชัน1เบอร์2 BIOS ล่มคุณสามารถยกได้นะครับอันนี้เจ๋งมากนะครับแป๊บนึงนะผมหาวิธีใส่กลับเข้าไปก่อนโอเคขันน็อตคือใครอยากสุดต้องโดนอันนี้คือรีวิวเองอึ้งเองคือออรัสจัดเต็มมากนะครับเห็นบางร้านประกอบแกะให้ไม่แกะออกคือเอาจริงๆไม่ควรแกะฮิตซิงค์ที่เขาให้มาบนตัว M.2 นะครับใส่ไปเลยเอาตัวเนี้ยออกแทน
นะครับผมเอาตัวนี้ออกแทนแต่ถ้าสมมุติคุณไปซื้อพวก Heatsink ที่เอ้ยไปซื้อ M.2 ที่ไม่มี Heatsink ค่อยใช้ Heatsink ของเมนบอร์ดในการระบายความร้อนนะครับผมผมขอขันกลับก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกันอันนี้คือโหอลังการมากอันนี้แบบอึ้งส่วนตัวสุดยอดแล้วมั้งเนี่ยสุดคือเพื่อนๆลองสังเกตไหมบอร์ด X370 ก็ว่าเริ่มดูสวยงามขึ้นเพราะว่าก่อนหน้าบอร์ด AMD ไม่มีตัวไหนสวยเลยอันนี้พูดแบบจากใจเลยนะครับเมนบอร์ด AMD ไม่มีตัวไหนสวยเลยแต่ก่อนพอ X370 หน้าตาเริ่มพอดูได้พอมาเป็น X470 เริ่มสวยหลายๆยี่ห้อพอเป็น X570 คือแบบแต่ละยี่ห้อนี่จัดกันเต็มมากคือแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็นออปชันไม่ว่าจะเป็นไฟลูกเล่นโดยเฉพาะบอร์ดตัวท็อปเนี่ยวันก่อนเรารีวิว MSI ไปก็เป็นแบบอะไรนะ EATX มารีวิวออรัสก็เป็น EATX ASUS เป็น EATX ป่ะผมจำไม่ได้ละวันนั้นเพิ่งรีวิวราคานี้น่าจะเป็น USB 3.0 ทั้งหมดพอร์ตด้านหลังจริงๆน่าจะเป็น 3.0 ทั้งหมดแต่ก็เอาจริงๆไม่ได้ซีเรียสหรอกพอร์ต USB 2.0 4พอร์ตก็ไว้พวกเชื่อมต่อพวกเครื่องปริ้นเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังอะไรพวกนี้เพราะว่ามันก็ใช้ USB 2.0 อยู่แล้วนะครับผมโอเคเรามาลองทดสอบกันดีกว่าเราจะประกอบ CU ลงไปนะครับผมก็เป็นซ็อกเก็ต AM4 ไม่ใช่ AM3 จะหลุด AM3 เรื่อยเลยวางลงไปซึ่งวางผิดด้านวางไม่ลงวางลงไปลงแล้วนะครับไม่ต้องฝืนถ้าสมมุติถูกด้านมันไหลลงไปเองนะครับขันแบ็คเพจออกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้บล็อกน้ำนะครับผมใครอยากเย็นไม่เอาอยากเห็นคอมใหม่ครับคอมใหม่ที่วันนั้นผมไปนี่ใช่ไหมเดี๋ยวกำลังตัดอยู่นะครับทีมงานกำลังตัดวิดีโออยู่ประกาศซาบัตเตอร์ยังสำหรับกิจกรรมก๊าซเสียงเดี๋ยวผมประกาศให้นะครับผมลืมประกาศขออภัยด้วยนะครับถอดขาล็อกให้หมดนะครับ USB Turbo Charge เฮ้ยดูดิเล็กๆน้อยๆก็มีอ่ะ DDR4 Socket M4 USB Turbo Charge มีรองรับ Quick Charge ด้วยนะครับ First เสียบที่ A2 กับ B2 เสียบที่สล็อตนี้กับสล็อตนี้มีเขียนเอาไว้นะครับมีจุดวัดไฟเลี้ยงมีแคปมีอะไรสวยงามโดดเด่นเรียกได้ว่าภูมิฐานสุดยอดเอาเป็นว่าเราไปติดตั้งบนเทสเบดกันดีกว่าไปเทสเบดวันนี้นะครับยังคงเป็นอุปกรณ์ส่วนควบเดิมทุกอย่างวันนี้ผมก็รีบรีวิวตัว X570 ให้หมดเพราะว่าจะได้เปลี่ยนเทสเบดรีวิวบ้างช่องเอฟขอยึดบล็อกน้ำก่อนหันเข้าไปAMD อ่ะถ้าสมมุติใช้ฮิตซิงที่มันแถมมาให้ในกล่องนะใส่ง่ายสุดแล้วจริงๆคือแบบขายึดเกี่ยวง่ายๆเลยแต่พอใส่พวกฮิตซิงแปลงมันต้องใช้แบ็กเพจด้านหลังอันเนี้ยจะลำบากนิดๆแต่จริงๆ Intel ก็ต้องใช้เหมือนกันนะแบ็กเพจด้านหลังเพราะว่าพวกบล็อกน้ำพวกนี้มันจะมีแรงเครียดของสปริงที่เยอะกว่าสักครู่หนึ่งตอนนี้กำลังเบียดเสียดยัดเข้าไปในเทสเบดแน่นมากนะครับเรียกได้ว่าโคตรแน่นติดตั้งแรมลงไปตามนี้นะครับติดตั้งสายซาต้าสายการ์ดจอสวีป
โคตรหล่อเปิดเครื่องรอดูไฟ RGB เขาบอกว่าตรงนี้มันมีแถบไฟ RGB มีไหมอ่ะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเสียบ24พิน PSU พังอันนี้สายแบบสวยมากคือสายเก็บด้านข้างสวยจริงอันนี้บอกเลยนะครับรอมันเปิดติดก่อนไฟ RGB ไม่ขึ้นแค่ตรงนี้อ๋อมาแล้วมาแล้วมันต้องรอบูทนะครับตอนนี้บูทติดแล้วมาเรียบร้อยเรียกได้ว่าสวยงามอลังการงานสร้างนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะจัดเมนบอร์ด RGB สักชุดนะครับผมนี่รอมารีบูทเสร็จนิดนึงนะครับไม่ครบชุดเลยไม่ใช้RAM ออรัสล่ะก็เขาไม่ได้ทิ้งไว้ให้นะครับส่งคืนไปหมดแล้วคือต้องบอกอย่างนี้ของรีวิวอ่ะเขาไม่ได้ให้ผมทุกชิ้นนะครับรีวิวเสร็จก็ต้องคืนรีวิวเสร็จก็ต้องคืนแต่RAM ออรัสเขาไม่ได้ทิ้งไว้ให้ก็ไม่ได้ใช้นะครับถ้าออรัสทิ้งของไว้ให้ผมก็จะใช้คู่กับเซตนะครับการ์ดจอถ้าทิ้งไว้ให้ก็ใช้คู่กับเซตดังนั้นถ้าออรัสดูอยู่ฝากทิ้งไว้ให้หน่อยนะครับผมจะได้มีของเล่นให้มันเข้าเซตกันไปเลยสำหรับคนแบบรีวิวออรัสแล้วต้องเข้าเซตใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราประกอบคอมเราก็อยากให้มันแบบเหมือนฟูอ่ะใครๆก็อยากให้มันฟูอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เปิดติดไหมเนี่ยมาแล้วโอเคถ้าเป็นการ์ดจอออรัสจะแจ่มมากจริงนะครับผมการ์ดจอออรัสตรงนี้คือไฟอลังการงานสร้างมากวันนั้นผมไปเห็นตัว RTX ตัวท็อปคือไฟแบบสุดดับเรียกได้ว่าสุดแบบสุดจริงนะครับผมมีคนใน YouTube ถามมา A320 Ryzen 3200G RAM Kingston 8GB 256 SSD งบ 13,000 โอเคไหมสเปคนี้ 13,000 เลยเหรอโหใครถามมาเนี่ย13,000ได้สเปคแค่นี้เดี๋ยวผมจัดให้ดู13,000ได้การ์ดจอแยก570 CPU Ryzen 3การ์ดจอแยก570 RAM 8GB 16GB ยังใส่ได้เลยมั้ง13,000เนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ดูเร็วๆนี้เดี๋ยวตัดให้นะครับเดี๋ยวทำโชว์ให้นะมาเรามาลองรีวิวกันนะครับแจกสาวการ์ดไปยังเลยเดี๋ยวผมรีบไล่ประกาศให้นะครับผมพอดีวันนี้แอบไปทะเลถลายมาอ่ะเสียบ USB สักนิดนึงสวิปเรามาดูเวอร์ชั่น BIOS กันก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะต้องได้แฟลช BIOS ทาซิลิโคนยังทาแล้วนะครับยังเป็นเวอร์ชั่น F1 ของวันที่13เดือน6ดังนั้นก่อนรีวิวเราควรจะต้องอัปเกรด BIOS ก่อนนะครับวิธีอัปเกรด BIOSอัปเกรดยังไงดูตามวันนี้สอนให้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้เมนบอร์ดออรัสผมจะพยายามสอนวิธีการแฟลชไบออสทุกๆรอบนะครับเพื่อที่หลายๆคนจะได้ไม่ต้องถามกันแล้วว่าเฮ้ยแฟลชไบออสยังไงนะครับ13นี้ได้ให้16แน่นอนสมัยนี้จริงๆสเปคคอมเดี๋ยวนี้มันถูกมากนะครับผมคิดถูกแบบถูกมากจัดสเปคดีๆใจเย็นๆนะครับผมคิดว่า13,000นี่การ์ดจอแยกได้แล้วยุคนี้นะครับโหมันไม่ใช่ช่วงแบบที่รำแพงอะเซตราคาทั้งเซต 100,000 บวกลบนิดหน่อยโอเคเรามาแฟลชไบออสกันก่อนนะครับกด delete เข้ามานะแล้วก็กดที่ F8 นะครับผมหรือเลื่อนเมาส์ไปตรง Q flag ตรงนี้กดเข้าไปนะครับเสียบ USB ที่มี BIOS ให้เรียบร้อยอันนี้ซึ่งผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับ Z390 Aorus Master อันนี้มันเป็นรุ่นอะไร Aorus Extreme มันเป็น X570X399 ไม่ใช่ตายละ X570 Aorus Master ไม่ใช่ Aorus Master ไม่ใช่น่าจะอันนี้ X570 Aorus Extreme ก็กด Enter อัพไฟล์นะครับก็กดไปเลย Next ต้องการอัปเดต BIOS ไหมก็ Yes ไปนะครับผมคอมหลักแสนแสกลางล้านจริงอ่ะนี่นะเป็นการอัปเดต BIOS ก็รอมันอัปเดตไปนะครับผมใช้โปรแกรมของ Gigabyte Fat BIOS ส่วนมากผมชอบ Fat ผ่าน BIOS อย่างนี้มากกว่านะครับปลอดภัยกว่าดีกว่านะครับต้องใช้ USB Aorus ไม่งั้นอัปไม่ได้นะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น13,000ถ้าไม่อะไรมากก็หาของมือ2แบบมีประกันเหลือเยอะหน่อยไปเลยใช่ผมเคยประกอบคอม15,000-16,000ใช่ไหมได้การ์ดจอแบบโคตรแรงคุ้มนะครับถ้าผิดตัวพังไหมไม่พังนะครับผมก็คือถ้าสมมุติเรากดเลือกไฟล์ BIOS ผิดรุ่น
ราะว่าแฟลชไดรฟ์ตัวนี้ผมจะมีไฟล์ BIOS หลากหลายยี่ห้อเยอะมากมันจะขึ้นบอกว่าเวอร์ชั่นไม่ตรงกับเมนบอร์ดไม่สามารถยินยอมให้แฟลชได้นะครับผมอันนี้มันจะขึ้นเตือนเลยดังนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะครับใครเปิดก๊อกน้ำไม่ได้เปิดก๊อกน้ำนะครับเพียงแค่ว่าชุดน้ำมันมีเสียงน้ำอยู่แค่นั้นเองเดี๋ยวผมรีน้ำให้แล้วกันก็รอมันอัปเดตนะครับช่วงนี้มีใครอยากถามคำถามอะไรสอบถามเข้ามาได้ระหว่างรออัปเดต BIOS นะครับได้ไม่เป็นการเสียเวลาตอนนี้ 56% แล้วปล่อยมันอัปไปนะครับอัปออโต้ตัวใหม่สุด i7-8700-2060 Super Power Supply 650 วัตต์พอไหมพอนะครับคุณนบรีวิวดีจริงๆเรื่อง BIOS ไม่เคยมองข้ามเลยแถมสอนทุกรอบคือผมเน้นย้ำทุกคนเวลาเจอปัญหาอะไรเวลามีปัญหาอะไรให้อัปเดต BIOSซึ่งเวลาผมจะรีวิวอุปกรณ์ผมก็จะพยายามเช็คเรื่องของ BIOS เกือบตลอดเวลานะครับว่า BIOS ใหม่ล่าสุดหรือยังอย่างวันนี้ BIOS ที่อัปเดตเนี่ยดูดิเป็นของวันที่2เดือน8นะครับควรจะอัปเดตเพื่อ performance มันจะมาเพิ่มขึ้นนะครับ BIOS โหลดจากไหนพิมพ์เข้าไปใน Google เลยครับ X570 Aorus Extreme แล้วก็เว้นวรรค BIOS มันจะขึ้นเว็บแรกเลยครับผมก็เข้าไปแล้วก็เข้าไปในหมวดดาวน์โหลดนะครับโน้ตบุ๊กงบ 25,000 ตัวไหนจำแจ่มทัฟเลยครับเวลานี้ไม่เกินต้องทัฟประกาศคนได้ G6 ไปยังคะเดี๋ยวประกาศให้นะครับยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับคุณนกกินข้าวยังเลยนะครับข้าวเย็นยังไม่ได้กินเลย1070มือ2ยังน่าเล่นไหมยังน่าเล่นอยู่นะครับทดสอบ PUBG ด้วยนะครับโอ้โหเมนบอร์ดไม่ต้องทดสอบเกมหรอกเมนบอร์ดทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างอื่นดีกว่านะครับขอสอบถามครับทรงผมพี่ไปบอกช่างว่ายังไงครับอันนี้เหรออันเดอร์คัตเป็นทรงอันเดอร์คัตแต่ว่าผมเป็นคนผมอยากสกอยู่แล้วนะครับBIOS โหลดจากไหนโหลดในหน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับอยากให้จัด i7 ไม่เกิน 10,000 มันก็ได้ i7 รุ่นเก่าอ่ะถ้า i7 ไม่เกิน 10,000 ตระกูล B350 BIOS โดนแพ้หรือยังนะครับยังอัปเดตเรื่อยๆอยากให้พี่รีวิว RTX Titan จังเลยพอหาได้ไหมมันไม่มีของรีวิวนะครับมีแต่คนเอามาขายมันใบนึงเป็นแสนแพงมากนะพี่สอน Overclock ทำแล้วมีประโยชน์อะไรครับก็ทำให้เล่นเกมลื่นขึ้นคือการที่เรานำคอมแรงๆเงี้ยมา Overclock มันอาจจะไม่เห็นผลแต่ถ้าสมมติคุณมีคอม 15,000 20,000โอเวอร์คล็อกปุ๊บเล่นเกมลื่นขึ้นอันนี้มีผลมากไว้เดี๋ยววันไหนผมจะลองจัดสเปค 11,000-15,000 แล้วลองโอเวอร์คล็อกคอม 11,500 ให้ได้ชมว่าพอโอเวอร์คล็อกแล้วแรงขึ้นมันมีประโยชน์ยังไงอะไรประมาณนี้ปกติไม่เคยอัปไปออสพอโมดูลจันน้องบ่อยๆอัปเดตอยู่ตลอดนั่นแหละครับอัปเดตดีที่สุดนะ 9700K ถอยการ์ดจอตัวไหนมาเล่นดีครับอยากเปลี่ยนการ์ดใหม่โหนี้ก็แล้วแต่มันอยู่ที่งบอ่ะถ้าถามว่าเล่นตัวไหนดีถ้างบเยอะก็ RTX 2080 Ti แต่ถ้าเน้นคุ้มค่างบหมื่นกลางๆก็ไม่จำเป็นต้องอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่งบเราอยู่ที่การใช้นะครับบอร์ด Gigabyte กับ Aorus ยี่ห้อไหนดังกว่ามันคือตัวเดียวกันนะครับ Aorus ก็คือของ Gigabyte นะครับผมหลายๆคนยังไม่รู้คือมันเป็นซีรีส์ที่ทำออกมาเป็นเกมมิ่งนะครับนี่เลยเมนบอร์ดของ Aorus นะครับก็คือบริษัท Gigabyte Technology นะครับผมเมนบอร์ดตัวนี้เป็นเมนบอร์ด X570 Aorus มันคือบริษัทเดียวกันนะครับมันคือบริษัทเดียวกันนะจอ IPS สามารถหมุนจอตั้งไว้เขียนโค้ดได้ไม่เกิน 10,000 แนะนำหน่อยครับเยอะ IPS ไม่เกิน 10,000 แค่ปรับจอตั้ง 7,000 6,000 ก็น่าจะมีแล้วนะครับรีวิวกล้องหน่อยครับโอ้กล้องผมไม่ค่อยเซียนเลยเอาจริงๆเรื่องอุปกรณ์กล้องนี่ผมไม่ถนัดเลยนะครับรีวิวมือถือยังได้รีวิวกล้องนี่ยากจริงต้องคนแบบรู้เรื่องกล้องเล่นกล้องจัดแสงเป็นทุกวันนี้ผมทำไลฟ์ดูดิภาพยังไม่ค่อยได้สวยอะไรเลยอุปกรณ์ไปไกลแต่ว่าฝีมือไม่มีนะครับตอนนี้อัปเดต BIOS เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบใช้งานกันดูนะครับทัชแพดผมเสียถ้าซ่อมจะประมาณกี่บาทโอ้อยู่ที่รุ่นด้วยนะครับอยากให้ทำซิงค์ลมเทพๆเชื่อมกับชุดน้ำ2ตอนหน่อยครับไม่เกิน 4,000 ได้เดี๋ยวไว้วันไหนผมจะลองฮิตซิงค์เทพ VS ชุดน้ำปิดจัดให้นะครับจัดให้ทัฟ 505DT ฮาร์ดดิสก์มันดีไหมครับคุณนบยุคนี้มันควรจะต้องมี SSD รันด้วยนะครับถึงจะดีแต่ถ้าสมมุติบอกว่ามันมี SSD แล้วมีฮาร์ดดิสก์ให้ด้วยก็อันนั้นคุ้มนะครับประกอบคอมจำเป็นต้องมีแบรนด์เดียวกันทั้งเซตเปล่าไม่จำเป็นเลยถ้าคุณได้ดูไลฟ์สตรีมที่ผมไปไลฟ์เครื่องไลฟ์สตรีมที่ผมใช้งานนะครับคุณจะเห็นว่าเมนบอร์ดผมใช้ ASRock RAM ตอนนี้จาก Kingston เปลี่ยนเป็น TT การ์ดจอใช้ ASUS และอะไรอ่ะ CPU Threadripper มั่วไปหมดอ่ะเครื่องผม SSD อะไรก็ไม่รู้มั่วคอมหลักผมก็มั่วไปหมดนะครับคอมหลักเมนบอร์ด ASUS ก
การ์ดจอการแลกแรม G Skill อะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นที่ต้องเป็นแบรนด์เดียวกันแต่หลายๆคนเลือกที่จะใช้งานแบรนด์เดียวกันเพราะมันเข้าโทนใช้เมนบอร์ด Aorus การ์ดจอ Aorus แรม Aorus M.2 Aorus เนี่ยมันสวยมันเท่นะครับผมแล้วผมแอบกระซิบได้ข่าวมาว่าจะเริ่มมีพวกชุดน้ำหรือฮีทซิงค์ของทาง Aorus เข้ามาขายแล้วนะครับเร็วๆนี้นะครับมาเรามาดูกันดีกว่าวิธีการเซตติ้ง BIOS ต่างๆนะครับกดปุ่ม Delete เพื่อเข้า BIOS แต่ปกติมันควรจะต้องเข้าได้แล้วนะทำไมมันนานจังทำไมนานผิดปกติอยากได้เสื้อที่พี่ใส่ฮึบขอรีสตาร์ทใหม่อีกรอบหนึ่งมันไม่ยอมมาอยากเห็นรีวิว Creative Sound Buster AE9 จังเดี๋ยวจัดให้นะครับรอบนี้รีวิวใช้แรมเท่าไหร่ครับบัส 3,200 เหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือผมประสบปัญหาอยู่ว่าทำไมมันไม่ยอมเข้า BIOS มันค้างที่หน้าตัวนั้นซึ่งจริงๆมันควรจะต้องเข้า BIOS ได้สักครู่หนึ่งตอนนี้ค้างนานมากเลยนะครับมันแสดงถึงความขีดสุดซื้อคอมประกอบช่วงนี้กับช่วงงานคอมมานด์เดือนธันวาช่วงไหนถูกกว่าคอมมานด์ถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราจะใช้ก็ซื้อไปเถอะโอ้ดูหน้า Easy Mode นะครับบอกหมดเลยความเร็ว CPU เท่าไหร่ร้อนเท่าไหร่แรมวิ่งบัสเท่าไหร่ System Temp เท่าไหร่ใช้แรมไฟแรมเท่าไหร่ VRM เท่าไหร่ชิปเซ็ตร้อนเท่าไหร่ไฟ CPU จ่ายอยู่เท่าไหร่นะครับแรมอะไร BIOS อะไร CPU รุ่น SSD อะไร PCIe มีต่ออะไรตอนนี้วิ่งที่ 3.016x M.2 มีไหมสมาร์ทแฟนมีบอกครบหมดมีเปลี่ยนภาษาได้ด้วยมีภาษาไทยนะไม่มีภาษาไทยนะครับโหเยอะมาก AMD Rate สามารถปรับได้มี Help มี Advanced Mode Smart Load Optimize QuickFat Save Favorite ปรับได้นะครับเราเข้าไปที่ Advanced Mode กันดีกว่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นในหมวดของการปรับแต่งนะครับเราต้องการเปิด XMP นะครับผมก็คลิกเลือกได้เลยเข้าไปที่ Profile 1ปุ๊บ Enter เข้าไปแค่นี้ก็จะวิ่งที่ Bus 3200นะครับ Favorite นี่สำหรับรูปดาวเราก็สามารถมาร์คมาได้นะครับมันก็จะย้ายไปอยู่ที่หน้าหมวด Favorite นะครับผมเฮ้ยอันนี้เจ๋งตามนี้ลองดูก่อนเราจะเล่นแบบเดิมๆแล้วก็เปิด XMPคือตอนนี้เท่าที่ผมได้จับเมนบอร์ดทุกตัวทุกยี่ห้อทุกแบรนด์สำหรับ X570 เท่านั้นขอย้ำว่าสำหรับ X570 และก็ขอย้ำณเวลานี้เท่านั้นในอนาคตไม่แน่นะครับผลเทส CD Bench ที่เป็นในส่วนของพลังของ CPU เมนบอร์ด Aorus ทำออกมาได้ดีที่สุดในส่วนของคะแนน CD Bench ซึ่งอนาคตผมไม่รู้ว่าเมนบอร์ดแบรนด์อื่นๆเขาจะอัปเดต BIOS แล้วให้พลังประมวลผลของ CPU ที่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ณเวลานี้ที่ผมลองเทสเมนบอร์ด X570 มาทุกๆแบรนด์เนี่ย X570 แบรนด์ Aorus ทำคะแนน CD Bench ได้เยอะที่สุดนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติคุณซื้อมาประกอบใช้ออโต้เนี่ย Aorus ได้คะแนน CPU สูงสุดไม่นับเงื่อนไขโอเวอร์คล็อกนะครับอันนี้แค่พูดบอกว่าเดิมๆออโต้ก่อนและก็ยังบอกว่าเป็น BIOS เวอร์ชันนี้เพราะอนาคตผมก็ไม่รู้ว่า ASUS อัปเดต MSI อัปเดตแล้วจะแรงกว่าหรือเปล่าแต่ถ้าณเวลานี้ Aorus แรงที่สุดอันนี้ผมพูดได้เลยเต็มปากเต็มคำเพราะว่าผมเทส X570 มาครบทุกแบรนด์ละขาดแค่ Aorus แบรนด์เดียวยังไม่ได้รีวิวนะครับลองเทสดูนะครับเฉลี่ยที่เราเคยเทสจะได้อยู่ที่ประมาณ 4,800 ใช่ไหม 5,200 อันนี้เราโอเวอร์คล็อกนะครับผมอันนี้เดิมๆ 3.6 อันนี้เราโอเวอร์คล็อกไปที่4.4 ถึงได้ 5,200 เดี๋ยวเราลองดูว่าออโต้มันจะได้สูงกว่า 4,800 ไหมแต่ผมคิดว่าเกินแรมควรใส่ 8x4 หรือ 16x2 16x2 ดีกว่านะครับไม่มีผลต่างอย่างเห็นได้ชัด 8x2 ก็ดีครับพี่แนะนำแรมราคาคุ้มบัส 3,200 ที่ OC ได้สูงๆเล่นใช้งานได้จริงหน่อยแรมราคาคุ้มบัส 3,200 คือแรมให้ผมพูดเงี้ยมันไม่ได้คือมันมีหลายล็อตอะอันนี้ไม่ได้อยากจะกักนะมันมีหลายล็อตมากจอผม 60Hz สามารถรันเฟรมเรทได้เยอะกว่านี้ได้ไหมไม่เกี่ยวกันเลยนะครับโน้ตบุ๊กโอเวอร์คล็อกมันจะทำให้พังเร็วขึ้นหรือเปล่าก็เสียเร็วขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้เสียเร็วอะไรแบบว่าโอเวอร์คล็อกปุ๊บอายุการใช้งานเหลือ6เดือนพังก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอ่ะ
เมื่อคุณจัดสเปคคอมหลักแสนมีการ์ดจอ RTX 2080 Ti ไม่จริงหรอกคอมผมหลักแสนยังใช้การ์ดจอแค่ GTX 1060อยู่เลยงบหมดอันนั้นผมประกอบเน้นใช้งานนะครับตอนนี้ก็กำลังรันอยู่เรื่อยๆนะครับผมใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารอดูกันนี่เทสออกมาแล้วนะครับคะแนนอยู่ที่ 4,839 CB ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับผมนี่สุดยอดเรียกได้ว่าทำออกมาโอเคสำหรับตัวนี้ลองรันอีกรอบนึงเช็คดูนะครับเช็คดูชเวฟชเวฟชเวฟแล้วเดี๋ยวเราจะไปรอโอเวอร์คล็อกกันดูนะครับผมอยากรู้เรื่องของบัสแลมโอเวอร์คล็อกเป็นยังไงได้ดีไหมนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันลองเทสอีกรอบหนึ่งเพื่อความเสถียร X470 ยังน่าเล่นไหมน่าเล่นนะครับเอาแรมตัวที่พี่คิดว่าดีก็ได้คือส่วนตัวผมอันนี้ผมพูดเลยนะครับเรื่องแรมเนี่ยผมไว้ใจยี่ห้อพูดปุ๊บไปนี่ของมันตลาดไหมเนี่ยถ้าแรมมีเงินเล่นแรมไฮเอ็นเล่นแรมแพงได้ผมเล่นแรมแค่ยี่ห้อเดียวคือ G-Skill จะเห็นบ่อยเลยนะครับว่าผมใช้แรม G-Skill เยอะมากคือชัวร์ที่สุดดีที่สุดแล้วแต่ถ้าสมมุติงบประมาณน้อยรองลงมาได้คุณภาพค่อนข้างดีเท่าที่ผมจับมารีวิวหลายๆตัว A-Data อันนี้ผมรู้สึกถูกใจ A-Data ที่มันเป็น XPG อะไรพวกนี้พวกนั้นเวิร์กใช้ได้ราคาไม่แพงนะประมาณนี้ที่ผมชอบแรมมีไม่ค่อยมีกี่ยี่ห้อหรอกอ่ะโอเคออกมาแล้วนะครับ 4,844 แต้มนะตามนี้เราไปลองโอเวอร์คล็อกแรมกันดูดีกว่าว่าวิ่งได้เท่าไหร่แรมกาแล็กแรมกาแล็กดีไหมดีบางรุ่นใช้คำว่าดีบางรุ่นก็โอเคไม่แย่นะครับยิ่งถ้าสมมติเป็นตัวลิมิเต็ดเจ๋งมากนะครับดีครับไม่เจอกันนานเลยอ่ะสวัสดีน้องคนธรรมดาด้วยนะครับสวัสดีครับยังทันไหมทันอยู่นะครับเราควรใช้แรม15ค่ำหรือ16ค่ำดีครับควรใช้16ค่ำนะครับเพราะ15ค่ำมันไม่มีขายบ้าเหรอโน้ตบุ๊กใส่ SSD M.2 ตัวไหนดีงบ 3,000 ใช้ Microsoft Office โหดทุกตัวโอ้โหได้หมดเลยเอาจริงๆ SSD ยุคนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้ใช้งานได้หมดนะครับบายไปกินข้าวก่อนโอเคได้นะครับมาเรามาดูกันต่อนะครับเราจะมาลองปรับบัสแรมกันดูนะครับเอาบัสเท่าไหร่ดีอ่ะเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มจาก 3,200 ไป 4,266 แล้วกันอันนี้น้ำจิ้มสำหรับผมนะครับบูทบัส 4,266 ไฟแรมสัก 1.6 SOC สัก 1.3 4,266 ลองดูขำๆแรม DDR4 เดิมๆ2133แรมที่ผมใช้งานอยู่ G-Skill Bus 3200ผมจะลองปรับไปที่ Bus 4266 CL Auto ลองดูว่าติดหรือเปล่าครั้งแรกกับผมเหมือนกันไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะครับดูที่ไฟดีบักโค้ดตรงนี้ยังคงวิ่งอยู่70กว่าไปการ์ดจอแล้วหลุดแรมไปแล้วน่าจะบูทติดเหมือนจะมา4266ครับบอดเทพบูทนิ่มบูทง่ายนิ่มนิ่มแรมบัส 3,200 OC มา 4,266 แรม G-Skill บอกแล้วนี่แหละยี่ห้อนี้สุดยอด 4,266 บูททีเดียวติดเลยนะครับมาทีเดียวเลยลองต่อดีกว่าว่ามันจะไปได้ขนาดไหนนะครับลองต่อกันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปได้สุดขนาดไหน X570 20,000 ได้คอม1เครื่องเลยอันนี้จริงนะครับตอนนี้แรมที่เขาปั่นกันบัสสูงสุดตอนนี้เท่าไหร่แล้วคือเอาอย่างนี้ถ้าใครจะใช้งานกับ AMD Ryzen Gen 3ไม่ต้องบ้าบัสแรมเพราะมีคนเคยเทสมีคนบอก AMD บอกเองแล้วนะครับบัสแรมสูงสุดที่แนะนำ recommend นะครับ recommend เลยก็คือบัส3733 3600 3733ประมาณนี้เพราะว่ามันจะเป็นอัตราทด1ต่อ1แต่ถ้าสมมติเกินมันจะเป็นอัตราทดที่สูงกว่านี้ซึ่งมันทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์เริ่มดรอปนะครับแต่ว่าผมลองเทสบัสลองโอเวอร์คล็อกบัสอะไรพวกนี้เพื่อให้เห็นว่าประสิทธิภาพของเมนบอร์ดการโอเวอร์คล็อกคือมันจัดเต็มได้จริงนะครับ4266บูทติดลองเอาเท่าไหร่ดี
4,600ผมไม่รู้แรมผมไหวหรือเปล่าลองดูก็ได้อันนี้ผมไม่มั่นใจถ้าสมมติบูทไม่ติดอาจจะเป็นที่แรมนะครับลองดูแล้วกัน 4,600 ติดก็ถือว่าโชคดีไฟแรมผมขอสัก 1.7 ไปเลยเผื่อไม่รู้ติดหรือเปล่านะครับแรมอาจจะไม่ไหวเพราะว่าแรมของผมเป็นแรมบัส 3,200 เองโค้ด AB ติดไหมไม่รู้ถ้าไม่ติดเนี่ยเอาแรมบัสสูงๆมาลองใส่น่าจะบูทขึ้น F9 นี่ไม่ได้นะครับผม A2เฮ้ยติดเหรอติดจริงอ่ะ AB ไม่น่าติดนะอันนี้คือผมลองเล่นๆนะติดนี่ก็สุดยอดบูทมา19อีกรอบ CC แล้วไม่มานะครับบูทไม่ติดแลมบัส 3,200 มา 4,600 ไม่ติดไม่แปลกใจติด18รอดูกันว่าบูทติดไม่ติดนะครับก็ถามว่ามันมาเนี่ยได้เยอะไหมมาไกลไหมบอกได้เลยว่ามาโหดจริงมาได้ไกลจริงนะครับผมมาน่าจะไม่ติดแล้วนะครับ4,206บูทได้ 4,600 ไม่ไหวคิดว่าน่าจะเป็นที่แรมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นที่แรมที่บัตเราโอเคล็อกไปสูงเกินแล้วมันไม่มานะหรืออยากลองดูไม่เอ่ยผมมีแรมพวกบัส 1,400 อะไรพวกนี้อยู่ถ้าอยากลองลองได้ว่าบูทติดไหมแต่ผมคิดว่าบูทติดอยู่แล้วเพราะว่าX570 บัสสูงๆบูทติดหมดนะครับตอนนี้กำลังรอมันมา Corsair Vengeance RGB Pro แรม Corsair ผมไม่ค่อยได้รีวิวเลยจะสังเกตว่าไม่กล้าพูดอ่ะคือแรม Corsair ผมไม่ค่อยได้รีวิวไม่กล้าการันตีนะพี่ว่า XPG D60 กับ D80 ตัวไหน OC ได้สูงกว่าตัววันนั้นน่ะที่มันเป็นไฟ RGB ข้างๆอ่ะผมลองใช้แล้วเวิร์คกับ Ryzen มากมันเป็นแรม Hynix ตัวใหม่โคตรเทพนะครับลองดู Titan Z RGB กับ Titan Z Royal Royal ดีกว่าคัดเกรดดีกว่าบูทไม่มานะครับ 4,600 โอเคอยากเห็น4933โอ้โห4933คิดว่าไม่น่าได้นะครับประกาศผลของแจกเมื่อไหร่เดี๋ยวผมเต็มรีบให้นะครับน่าจะพรุ่งนี้ผมจะรีบประกาศผลให้นะครับในการทดสอบก็โอเคเอาจริงๆ Overclock CPU เดี๋ยวลอง Overclock CPU ให้แล้วกันสำหรับคนที่อย่างเห็นเอาจริงๆมันบูทได้อยู่แล้วติดลองดูDC1 ใช่ป่ะรุ่นนั้นผมจำไม่ได้ที่วันนั้นลองกับ Ryzen Gen 2อ่ะไป3733อ่ะอึ้งตัวนั้นเวิร์คจริงดีจริงนะครับรอง 4,200 ครับรู้ไปเลย4,266ไงบูทติดแล้วนะครับค้างอีกแล้วที่หน้านี้ไม่รู้เป็นที่อะไรรีสตาร์ทอีกรอบพี่นุ๊บครับแล้วแรมทีมกรุ๊ป Extreme มันไม่โอเคหรอคะเห็นบัสสูงมากราคาอลังมากเคยใช้ของทีมกรุ๊ปไม่เชียร์ดีกว่าผมใช้คำว่าไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่สำหรับทีมกรุ๊ป Extreme เฉยๆใช้คำว่าเฉยๆดีกว่ามาดูกันโหลด default เปิด XMP และลอง overclock CPU ไปที่43กิกอันเนี้ยวิ่งได้แน่นอนไฟเลี้ยง 1.4243 ลองดู 4.3 กิกยังไงก็ได้เทสผ่านแน่นอนนะครับ Aorus X470 Gaming Ultra อัพแล้วเด้งกลับไปเวอร์ชันเก่าครับผมลองอัพไล่มาแล้วก็ยังเป็นอยู่มีวิธีแก้ไหม D60G ครับอัพอะไรอัพ BIOS หรอผมไม่เคยเจออาการอัพแล้วเด้งเลยนะมันไปสลับสวิตช์ BIOS หรือเปล่านะครับก็แฟลต2รอบบางทีมันมี BIOS 2ตัวนะครับเมนบอร์ดกิกะไบต์มันเป็น Dual BIOS มันจะมีสวิตช์ Dual BIOS ก็ลองสลับสวิตช์ Dual BIOS ดูนะครับแล้วก็ลองแฟลต 4.3 บัตแรม 3,200 เปิดติดทีเดียวมาเลย4.3 กิกมานิ่มๆพี่มีคอมกี่เครื่องครับเห็นคลิปเก่าๆเยอะ
จะบอกว่าไอ้พวกนั้นผมก็ขายทิ้งไปนะครับไม่ได้เก็บไว้ลองดูกันชับ 4.3 กิกรันผ่านอยู่แล้ว CPU ตัวนี้อุณหภูมิ CPU เช็คได้ไหมกับฮาร์ดแวร์มอนิเตอร์เช็คไม่ได้น่าจะเป็นตัวนี้ TM Pin 2 71องศารันได้สบายๆนะครับออรันมาเตอร์ผมเคลียร์ซีมอสบางทีก็แค่กลับมาแต่แฟตซ้ำถึงหายคอแซก็ดีนะผมใช้คอแซเวนเชนโปร RGB OC 426ก็สบายๆมีคนบอกให้แล้วนะครับ OC RAM มีผลต่ออายุการใช้งานของ RAM ไหม RAM OC ไปเถอะ RAM อย่าลืมนะครับวารันตีของเขาคือ Lifetime รับประกันตลอดอายุการใช้งานสำหรับประกัน RAM ดังนั้นคุณ OC เล่นไปเลย RAM เสียยากมากถึงเสียประกันก็ไลฟ์ไทม์เคลมได้ไม่ต้องกลัวนะครับก็จัดเต็มไปเลยนะมีใครอยากเห็น5กิกบ้าง5กิกไม่มีทางผมยอดจะเล่นไนโตรเจนเหลวยังไม่ได้เล่นเลยนะครับไว้เดี๋ยววันไหนว่างจะเล่นไนโตรเจนเหลวให้ตอนนี้ 4.3 กิกออกมาแล้วนะครับได้คะแนนที่ 5,773 แต้มที่ความเร็ว 4.3 กิกนะครับก็เรียกได้ว่าเทสได้สบายๆเคยเทส 4.4ได้ 5,260 ตามนี้เทสได้ดังนั้นการโอเวอร์คล็อกจบสามารถทำได้จัดเต็มไม่ว่าจะเป็น RAM ไม่ว่าจะเป็น CPU เล่นได้หมดนะครับส่วนเคล็ดลึกๆกว่านี้ไปลองซื้อมาเล่นกันเองนะครับผมขอแค่ลองแค่คร่าวๆให้เพื่อนๆดูแล้วก็ฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆนะครับเล่นกับ Eventoo 5 GB ให้ดูหน่อยสัญญาว่าจะมีเล่นให้ได้รับชมกันแต่ขอเคลียร์งานหมดก่อนแล้วเดี๋ยวจะจัดให้เพราะช่วงนี้ของเยอะมากของทางงานไม่ทันเลยนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเมนบอร์ด X570 Aorus Extreme ส่วนผมไม่มั่นใจว่าพรุ่งนี้หรือวันที่15จะสามารถรีวิวได้ผมมีการ์ดจอ RX 5700 XT ที่เป็น non reference มาเรียบร้อยถึงมือผมแล้วนะครับผม NDA รู้สึกว่าจะเป็นวันที่15แต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็น NDA ที่แบบรีวิวได้เลยหรือว่ายังไม่รีวิวไว้เดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ได้รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผมนบ XCVT ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนตอนนี้หิวข้าวมากแล้วขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ1ไลค์เล็กๆ1แชร์น้อยๆ1คอมเมนต์เนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมทำต่อหาคอนเทนต์แนวใหม่ๆนะครับส่วนใครที่อยากจะประกอบคอมงบประมาณ 13,400 ติดตามผมเร็วๆนี้ผมขับรถไปซื้อคอมมาถึงระยองนะครับผมจะมีสเปคโดนๆมาให้อีกนะครับผมฝากกันเอาไว้เดี๋ยวผมจัดมาให้บอกได้เลยว่าโคตรคุ้มนะครับสำหรับวันนี้ทางผมนบ XMVT ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอุปกรณ์ Network Streaming by Sisel